่อไทยลั่นไม่ใช่ครั้งแรกลุยทำงานต่อเราจะล้มไปข้างหน้าลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:16 นเพื่อไทยปลุกขวัญสมาชิกลั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยเจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อเราจะไม่หยุดทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญน้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันเป็นครอบครัวชีวิตจิตใจบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 9:04น้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันป่าเทพเกิดได้เพราะเพลินพรมแดนอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดแกจะไปวันที่13สิงหาคม67ที่ศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนหรือด็อกเตอร์สมส่วนพรมสว่างเสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีเมื่อวันที่3สิงหาคม67ที่ผ่านมาบรรยากาศในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้มีครอบครัวญาติมิตรเหล่าคนดังในวงการเพลงลูกทุ่งเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ศาลาวัดน้อยโพงามกล่าวว่าเริ่มต้นความผูกพันกับพี่เพลินเริ่มมาจากที่พี่เทพป่าเทพโพงามเป็นคนพาน้อยไปฝากไว้กับพี่เพลินและพี่สกุลตลาภรรยาของพี่เพลินน้อยมาอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุย่าง15ปีตอนแรกที่มายังไม่ใช่เป็นแดนเซอร์บอกให้เป็นปีหน้าแต่พอได้เป็นน้อยก็ทําทุกอย่างพอพี่เทพออกไปน้อยก็มาเป็นตลกทราบไหมว่าที่ผ่านมาครูเพลินมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมน้อยโพงามแกก็บอกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าแกจะล้มเร็วขนาดนั้นแต่ถามพี่สกุลเล่าว่าพี่ได้ยินเสียงพานล้มพี่เดินออกมาดูเห็นพี่เพลินเขานั่งอยู่เดินไปสะกิดเขาแต่เขาไม่ลุกจึงรู้ว่าเขาไปแล้วเพลงพูดเรายังหาตัวแทนไม่ได้เพลินพรมแดนเป็นคนแรกที่ร้องเพลงพูดหลายคนเกิดจากวงเพลินพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเพชรดาราฉายจุ๋มจิ๋มยอดธงแดนบุรีรัมย์ประยงชื่นเย็นอุดมชวนชื่นและอื่นๆด้านป่าเทพเผยว่าวงพี่เพลินเป็นสถานที่เกิดของป๋าเลยตั้งแต่เป็นหางเครื่องเป็นนักร้องสุดท้ายเป็นตลกอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวกันมานานเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดนะว่าแกจะไปเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีข่าวว่าแกเจ็บป่วยแกไปเฉยๆถือว่าแกไปดีไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรป๋าไม่ได้เจอแกมานานแล้วหลายปีเหมือนกันพี่เพลินเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่ดีทุกอย่างแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมมากมาถึงบ้านก็ใส่ชุดนอนสีขาวก่อนเรื่องเสียหายไม่มีไม่เคยได้ยินเป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องดีมากๆวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนเจอรุ่นน้องตั้งแต่เป็นหางเครื่องขณะที่แพทย์ภัทริยาพรมสว่างลูกสาวคนเดียว
สุดเศร้าเผยสาเหตุเพลินพรมแดนจากไปกระทันหันทั้งที่แข็งแรงเคยเปรยอยากอยู่ถึง90คุณพ่อซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยและค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่า2วันก่อนหน้านั้นคุณพ่อบ่นว่าเหนื่อยแล้ววันที่2สิงหาคมคุณพ่อไปอรัญญประเทศไปเรื่องที่ญาติตั้งแต่เช้ากลับมาตอนมืดพอวันที่3สิงหาคมปกติกิจวัตรประจำวันของคุณพ่อคือสวดมนต์ที่ห้องพระแล้วก็จะออกมาทานข้าวแต่พอสวดมนต์แล้วเหมือนเหนื่อยและวูบเลยจับเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปหน่วยกู้ชีพมาก็ปั๊มหัวใจปั๊มไปประมาณ20นาทีสัญญาณชีพก็ขึ้นมาประมาณ20แล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปพอไปถึงโรงพยาบาลสิริราชก็ปั๊มต่อหมอก็โทรมาแจ้งว่าสัญญาณชีพอ่อนและไม่มีแล้วปั๊มอยู่ประมาณ30นาทีคุณพ่อก็เสียที่โรงพยาบาลคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคชราและน่าจะเหนื่อยเพราะพักผ่อนน้อยอนุทินส่งกำลังใจเศรษฐายังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องลั่นให้เกียรติเพื่อไทยการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:08 น.อนุทินส่งกำลังใจเศรษฐาหลังพ้นนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องขอเคารพกติกาดูมารยาทยกเลิกภารกิจปฏิบัติราชการเกาะสมุยวันที่15สิงหาคมนี้แล้วเมื่อเวลา16:20 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าตกใจและขอส่งกำลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับนายเศรษฐาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนส่วนกรณีคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยจากนี้จะต้องไปพูดคุยกับพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าขออย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้คำวินิจฉัยเพิ่งออกมาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไปหารือกันแต่ดีที่สุดคือทุกคนต้องคานพกติกาแบบที่ตนพูดถึงมาเสมอในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแสงสปอตไลท์ส่องไปที่นายอนุทินพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินระบุว่ายืนยันว่าเราคานพกติกามันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นการคานพกติกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดนั้นหากไปอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาลอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินยืนยันด้วยว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นวันนี้ตนเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปส่งที่ทำเนียบแต่ไม่ทันเพราะนายกรัฐมนตรีกลับไปแล้วเมื่อถามว่านายอนุทินเป็นแคนดิเดตมีความพร้อมเป็นอย่างไรนายอนุทินยืนยันว่าไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เพราะรัฐบาลก็ยังรักษาการอยู่โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราต้องคานพกติกามารยาทที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำเมื่อถามย้ำว่าตกใจใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเห็นใจเมื่อถามว่าจะเรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า
คงต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยก่อนที่มีแคนดิเดต2คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจของนายอนุทินซึ่งตามกำหนดจะมีภารกิจลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ.และการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.แต่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งคณะโดยอยู่ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำให้นายอนุทินได้ยกเลิกภารกิจที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันที